กลับมาที่ชาววัดอีกทีนึงหมันซ้ายไปลูกนี้ตัดแนวรับเข้ามาตีเข่าเอ้าชนเสามงที่เรียบร้อยครับบอลเช็ดคานครับทีนี้แล้วก็เด้งมาเข้าทางปืนของคาโยฟิลิเป้พอดีครับวงชาวลิกูเนี่ยออกมารอรับแล้วแต่ว่าช้าไปหน่อยครับโดนผู้เล่นของบุรีรัมย์ปาดหน้าไปก่อนแล้วก็ที่เหลือเป็นการตามซ้ำแล้วครับตรงนี้ออกมาช้านิดนึงครับแล้วก็โอ้โหเก็บตกอยู่ตรงนั้นไม่รอดแล้วครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าใครครับเป็นคนที่วิ่งปาดหน้ามาเล่นก่อนแล้วฉลาดอนาวินจูจีนหรือเปล่าใช้การตีเข่าด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหสอดมาไวจริงเป็นภาพช้ายังจับไม่ทันเลยนะแต่ว่าแกไวมากเต็มมุกมาอีกทีหนึ่งอันดูพวกนี้มงได้นับดูเรียบร้อยสิครับ 2-0 อันเดียสตูนเดียสอีกแล้วเป็นกองหลังดาวซันโวเลยนะครับในฟุตบอลลีกยิงไป7นะครับแต่ยังไม่มีรอยยิ้มจากด้านนี้ครับยังไม่พอครับยังไม่เยอะพอถ้าเอาถ้วยนู้นเป็นบรรทัดฐานนี่ต้องมี7ลูกแล้วครับดวลอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีพอดีไปหมดเลยครับผู้เล่นของมหาวิทยาลัยวงชวดิตกุลก็ไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะครับทั้ง3จังหวัดที่เล่นกันเอา35ประวิตรเวชยันลงมาครับแล้วในสนามมาจนได้ครับลูกที่3ครับผู้เล่นหมายเลข20ครับเป็นทางด้านของคายโอฟิลิเป้นะครับทำได้ครับรอบนี้ก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วสิครับ2ลูกแล้วครับดูครับคือกล้องเนี่ยพยายามจับให้ดูว่าเนี่ยเปลี่ยนตัวยังเปลี่ยนไม่เสร็จดีเลยครับเปิดมาเข้าไปแล้วครับมีตัววิ่งอ้อมไปแล้วให้มาครับเอาละครับคิมซึงยองกลับไปทีนึงเปิดมาหน้าประตูพุ่งมองเอาละครับประตูแรกมาแล้วเดียโก้เกือบโดนเตะศีรษะเหมือนกันนะครับเนี่ยมองลูกนี้วันอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะพุ่งมอง